เมื่อกายนิ่งแล้วก็ค่อยหลับตาลงเบาๆนะในช่วงของวันเข้าพรรษาบางท่านบางคนก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในพรรษาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอบายมุขบางคนบางท่านก็ตั้งจิตเป็นกุศลว่าเราจะสร้างความดีละเว้นความชั่วบางคนบางท่านก็ไม่ตั้งกุศลอะไรเลยก็คิดว่าทุกวันเราก็ทำดีอยู่แล้วบางคนบางท่านก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็คิดว่าชีวิตเป็นของเราอยากจะทำอะไรก็ทำเป็นตัวของตัวเองไม่ยึดติดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อยู่ที่ความคิดอยู่ที่การกระทำอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงของตัวและบุคคลนั้นซึ่งวันเวลาก็ไม่ได้สำคัญสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงที่จิตใจของเราวันเวลาหมุนเวียนไปชีวิตของเรานั้นก็มากขึ้นมากขึ้นเมื่อวัยชราถึงเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนั้นความตายก็มาถึงเมื่อความตายมาถึงสิ่งที่เราทำในขณะที่ยังมีเรี่ยวแรงยังมีชีวิตดีก็คือบุญกุศลที่เราทำทานศีลภาวนาหยุดทุกขณะที่เรามีเวลาหยุดทุกขณะที่มีโอกาสเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในชีวิตเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วนั้นเขาเหล่านั้นย่อมไปสู่ที่สุคติบนโลกสวรรค์ซึ่งแตกต่างกับตัวบุคคลที่ไม่ได้คิดที่จะทำความดีที่ไม่ได้คิดที่จะสร้างกุศลผลบุญให้กับตัวเองเมื่อถึงวัยชราแก่ตัวมาแล้วนั้นคิดจะทำก็ทำไม่ไหวเมื่อความตายมาถึงนั้นก็ยอมไปสู่ทุกขติเพราะนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองทำไม่ได้เพราะนั้นในช่วงวันเข้าพรรษาท่านทั้งหลายก็คงมีความตั้งใจกว่าวันที่ผ่านมาบางคนบางท่านปฏิบัติธรรมถึง10วันหรือบางคนบางท่านก็ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีหรือทุกวันและก็เป็นผลบุญที่ท่านทั้งหลายต้องทำเองและก็ได้เองเราต้องการบุญเราก็ต้องสร้างเองให้บุคคลอื่นทำได้ก็ได้เหมือนกันด้วยการอนุโมทนาเหมือนเรากินข้าวเองเราก็อิ่มเองจะให้บุคคลอื่นกินแล้วเราอิ่มก็เป็นไปไม่ได้ดังที่ได้กล่าว